สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะดิฉันก็จะหยิบยกสูตร2ตัวล่างระยะยาวสูตร B002มาฝากซึ่งเนื่องจากว่าสูตรครบล่าง B001 นะในงวดที่แล้วนั้นเขาไม่มาล่างแต่นะเดี๋ยวดิฉันจะเปิดให้ดูแต่เขามาบนนะคะแต่เขามาสามตัวบนนะสำหรับงวดที่แล้วเนี่ยบนออก605ล่างออก16อันนี้คือสูตร1ที่ผิดไปสำหรับแผนกล่างก็คือ605มาบนแทนนะคะสำหรับงวดนี้ถ้าใครจะทดลองในสูตรที่1เพื่อเดินต่อก็คำนวณให้เรียบร้อยเรามาดูสูตรคำนวณที่2ที่หยิบยกมาวันนี้นะคะก็คือสูตรนี้นะใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยบนนะบวกด้วย10ล่างคูณ4บวกหลักหน่วยล่างคูณ2เท่ากับ x บวก1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 แล้วก็บวก2กรณีเป็น110หน่วยอย่างนี้อันนี้ก็คือบนนะคะดิฉันขอเขียนเพื่อป้องกันความสับสนเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ก็หน้าฝนเรียบร้อยแล้วนะคะท่านไหนเดินทางก็ขอให้สวัสดิภาพนะระวังถนนลื่นด้วยนะใครทำการทำงานก็สู้ๆนะคะทุกคนนะวันนี้สูตรสำหรับสองตัวล่างระยะยาวสูตรใหม่สูตร B002ซึ่งเราจะมาไล่เรียงตั้งแต่วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2565ดิฉันจะลดย้อนหลังให้คุณ15งวดนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตเริ่มเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา100บวก10บวกหน่วยเราดึงมาเลยนะคะ8บวก0บวก5ค่ะบวกหลัก10ล่างคูณ4 0คูณ4ก็ได้0บวกหลักหน่วยล่างคูณ2 2 8 16ดังนี้ไม่มีตัวบวกแปลคงที่หลัก10ไม่มองมองแต่หลักหน่วยหรือเลขหลักเดียวรวมกัน8บวก5ได้13 13บวก6เป็น19ใส่9เดินหน้าไป0 1 2 3 4และ4บวก2ได้6ดังต่อไปนี้นะคะอันนี้คือล่างเนาะออก903 903และ14อันนี้ก็มา14แต่ว่าแถมล่างด้วยนะแถมบนด้วยนะ903นะคะอันนี้มาล่างเราดูแค่ล่างนะขอไฮไลท์แค่ล่าง110หน่วยบนรวมกันค่ะ0บวก9บวกนะคะ0บวก9บวก3บวกหลัก10ล่างคูณ4 1คูณ4ได้4บวกหลักหน่วยล่างคูณ2 2 4 8นะ9บวก3เป็น12 12บวก4เป็น16 16บวก8ก็ได้24ได้4เป็นตัวแรกเดินหน้าไป5 6 7 8 9และ9บวก2ก็ได้11ใส่1ค่ะถัดมาออกอะไรคะ196 196แล้วก็58มาทั้ง3ตัวบนแล้ว2ตัวล่างเลยนะคะมี196ด้วยนะแล้วก็มี58ด้วยเนี่ยนะคะเราขออนุญาตไฮไลท์เพียงแค่ตำแหน่งของ2ตัวล่างดังนี้นะฝากกดติดตาม Subscribe และกระดิ่งอัดมาบ้างเป็นบางเวลาแต่จะมาด้วยสูตรที่เยอะขึ้นแต่ว่าไม่ได้มาแบบว่าไลฟ์สดอะไรเยอะแยะเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นก็ขอขอบพระคุณมากที่เข้ามาทักทายในทุกๆคนทุกอิริยาบถดิฉันก็ระลึกถึงความเมตตาแล้วก็ความเป็นมิตรภาพที่ดีของเพื่อนๆทุกคนที่มาดูดิฉันไลฟ์สดแต่ดิฉันต้องกล่าวก่อนนะดิฉันไม่สามารถอ่านทราบได้ว่าสูตรไหนจะมาทั้งสิ้นทั้งนี้ทั้งนั้นการหยิบยกสมการเพื่อการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นเพียงแค่กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการทดสอบหรือวินิจฉัยเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าสูตรนั้นๆจะต้องเดินต่อหรืออย่างไรซึ่งไม่อาจทราบได้จริงๆ110หน่วยบนรวมกัน1บวก9บวก6ดิฉันดึงมาบวกหลัก10ล่างคูณ4 5 4 20บวกหลักหน่วยล่างคูณ2 2 8 16ดังนี้หลักหน่วยรวมกัน1บวก9ได้10 10บวก6เป็น16 16บวก6ได้22ใส่2เดินหน้าไป3 4 5 6 7 7บวก2ได้9ค่ะถัดมาออก519 519และ47อันนี้มาแต่ล่างนะเหตุผลประการไฉนถึงไม่เป็นบนด้วยเพราะว่าเข้ามาบ้างแบบแพรมๆ
110หน่วยบวกรวมกัน5บวก1บวก9ค่ะบวกตำแหน่งหลัก10ล่างคูณ4 4 46บวกหลักหน่วยล่างคูณ2 2 74ดังนี้5บวก1บวก9สำหรับสูตรที่แล้วนะ2ตัวล่างระยะยาวปี001หากใครจะปรับเป็นสูตรบนล่างก็ได้เพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยเขามาครบ3ตัวบนดังนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสูตร3ตัวบนเก่าครบบนเก่า A002มาครบเรียบร้อยแล้ว605บนนะแล้วเราก็คิดคำนวณไปต่อส่วน A001ที่ไม่มาในงวดก่อนเขากลับมาแสดงว่าครบบนเนี่ยจะมี2สูตรที่มาครบนะคะทั้งสูตรเก่าและสูตรใหม่สามารถนำไปจับชนหรือว่าทำอะไรกันก็ได้แล้วแต่ความคิดของเพื่อนๆเรามาดู5บวก1บวก9ได้15 15บวก6ได้21 21บวก4ได้25ใส่5เดินหน้าไป6 7 8 9และ8 9 0 0บวก2ได้2ดังนี้ค่ะออก4 1 1และ9 2 4 1 1และ9 2แถวบ้านฝนตกตั้งแต่กลางคืนเลยนะคะชุ่มฉ่ำเย็นราฉันไม่ได้รดน้ำเสร็จแล้วต้นไม้เนี่ยไม่ค่อยเป็นไรอีไอผักเนี่ยสินะคะหน้าร้อนนี่โอ้โหนะคะใบไหม้เลยนะคะปลูกผักอะไรไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นอกจากผักกาดกับผักขมผักพวกตระกูลถั่วปลูกเล่นๆปลูกไว้รับประทาน110หน่วยบน4บวก1บวก1บวกกับหลัก10ล่างคูณ4นะคะ9 4 9 3 6เห็นไหม4 9 8 8 3 2 4 9 3 6 3 6บวกหลักหน่วยล่างคูณ2 2 2 4เนาะเพื่อนๆคุณก็ใช้หลักหน่วยรวมกัน4บวก1บวก1ได้6 6บวก6เป็น12 12บวก4ได้20ใส่0เดินหน้าไป1 2 3 4 5 5บวก2ได้7นะคะน่าจะบวกน่าจะคูณผิดนะคะเนี่ยนะเอาใหม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกรุณา110หน่วยบวกรวมกัน4บวก1บวก1บวกหลัก10ล่างคูณ2บวกหลักหน่วยล่างคูณ2แสดงว่าดิฉันบวกผิด4บวก1บวก1ได้6 6บวก6เป็น12 12บวก4เป็น16ใส่6นะคะ6เดินหน้าไป7 8 9 0 1และ1บวก2ได้3โอเคบวกผิดนะคะออก4 1 7และ8 0นะอันนี้ก็มีมา2ตัวบนด้วยมี1กับ7นะแต่ว่าเราดูแค่แผนก2ตัวล่างนะคะก็ขออนุญาตไฮไลท์ย้อนหลังนะกดติดตาม Subscribe และกระดิ่งเป็นแรงใจมาบ้างเป็นบางเวลาแพรมๆดังนั้นก็ขอขอบพระคุณมากที่เข้ามาทักทายและรับชมทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนอาจจะอยากได้ปักหลักอยากได้อะไรความเหตุผลที่ไม่ได้นำมาในตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้จัดแจงตารางในพื้นที่ Excel นะ110หน่วยบวกนะคะ4บวก1บวก7นะเพื่อนๆบวกกับตำแหน่งหลัก10ล่างคูณ2 5 2 10บวกกับบวกตำแหน่งหลัก10ล่างคูณ4ก่อน5 4 20บวกตำแหน่งหลักหน่วยล่างคูณ2 5 2 10หลักหน่วยเราไม่มองดังนั้น2ตัวนี้ไม่มีค่าอยู่แล้วก็บอกเอาหลักหน่วยรวมกัน4บวก1ได้5 5บวก7เป็น12ใส่2เดินหน้าไป3 4 5 6 7 7บวก2ได้9ค่ะนะออกอะไรคะออก6 5 2 6 5 2และ5 5อันนี้อาจจะดูไม่สวยงามนะเพราะว่าออกเปิ้ลแต่ว่ามา6 5 2บนด้วยละเห็นไหมมี6ไม่ใช่สิมีสินี่ไงมี6มี5มี2มาครบ3ตัวบนให้ด้วยนะคะอันนี้ก็มา3ตัวบนมา2ตัวบนอันนี้ข้างบนนู้นก็มา3ตัวบนนะคะอันนี้ก็มา3ตัวบนนะอันนี้519มีไหม
ันนี้มี19อันนี้มา2ตัวบนใช่ปะมันก็มีแถมมาแพรมๆดังนั้นเราก็คุณจะปรับอะแดปใช้นั่นก็สุดแต่ความประสงค์หลัก110หน่วยบนรวมกัน6บวก5บวก2บวกกับตำแหน่งหลัก10ล่างคูณ4 274บวกหลักหน่วยล่างคูณกับ2 326ห้าบวกหกเป็น11 11บวกสองเป็น13 13บวกสี่เป็น17 17บวกหกก็ได้23ใส่3ในหน้าไป4 5 6 7 8และ8บวก2ได้10ใส่0นะคะดังนี้ออก8 7 3 8 7 3และ7 3เนี่ยมา7 3บนแถม8 7 3ล่างอันนี้ก็มาใครจะนำเป็นสมการบนล่างก็ได้แต่ว่าบนอาจจะไม่มาครบทุกงวดแต่ก็ถ้าจากที่เราคำนวณมาก็ยังดูดีนะเพราะว่าถ้าไม่มา3ตัวก็ยังมา2ตัวงวดที่ไม่มาเลยก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่าเราก็ดูให้มันครบ15งวดก่อนก็ได้ค่ะมาเรามาดูกันต่อ110หน่วยบนบวก8บวก7บวก3บวกหลักสิบล่างคูณ4นะคะ47 28บวก3 26มาบวกหลักหน่วยล่างคูณ2ดังนั้น8บวก7เป็น15 15บวก3เป็น18 18บวก8ได้26 26บวก6ได้3 2ใส่2ได้หน้าไป3 4 5 6 7 7บวก2ได้9ออก907แล้วก็99อันนี้จะไม่สวยงามนิดนึงนะแต่ว่ามาหลักร้อยกับหลักหน่วยแต่เราก็ไม่ดูเพราะว่ามันก็ไม่สวยงามนะคะขอบพระคุณมากที่มารับชมอย่างไรก็ตามมีสติและวิจารณญาณที่ดีด้วยนะคะดิฉันขออนุญาตเลื่อนขึ้นเผื่อไว้มาถึงงวดที่9แล้วนะตรงนี้นะคะหลัก110หน่วยบนรวมกัน9บวก0บวก7บวกหลัก10ล่างคูณ4 47 28บวกหลักหน่วยล่างคูณไม่ใช่สิคะดิฉันไปบวกผิด9บวก7บวกกับหลักสิบล่างคูณ4 9 4 3 16บวกกับหลักหน่วยล่างคูณ2 2 9 18นะคะดังนั้นหลักหน่วยรวมกัน9บวก7เป็น16 16บวก6ได้22 22บวก8ได้30ใส่0เดินหน้าไป1 2 3 4 5และ5บวก2ได้7นะคะออก906 906และ71อันนี้มาแต่ล่างบนไม่มานะดังนั้นเนี่ยดูแผนกบนเขาไม่มาสองงวดละสำหรับข้างล่างเนี่ยดูว่ามันจะใช้ได้ไม่บนถ้างวดต่อไปมาก็อาจจะใช้ได้แต่ถ้างวดต่อไปไม่มาอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นบนล่างมันก็จะดูมันระยะห่างเกินไปอะไรอย่างนี้เนาะ110หน่วยบน9บวก0บวก6บวกกับตำแหน่งหลัก10ล่างคูณ4 47 28บวกหลักหน่วยล่างคูณ2 1คูณ2ได้2 9บวก6เป็น15 15บวก8ได้23 23บวก2ได้25เดินหน้าไป6 7 8 9 0 0บวก2ได้2ค่ะออก0 1 9และ6 5 5แสดงว่ามาข้างหลังนี้ไม่ได้แถมบนละนะหรืออาจจะแถมแต่แถมแบบไม่สวยละนะคะเพราะว่าอันนี้มาแค่09ขาด1ใช่ไหมอันนี้มาอยู่5665เพราะว่าเป็นสมการล่างสูตรใหม่นะคะสูตรที่งวดที่แล้วนี่ไปบน3ตัวเลยนะดูไปดูมาก็สวยงามอยู่นะแต่มันไม่เป็นไปตามชื่อสูตรคุณเข้าใจไหม110หน่วยบน0บวก1บวก9ค่ะบวกกับตำแหน่งของหลัก10ล่างคูณ4 46 24บวกหลักหน่วยล่างคูณ2 5 2 10ดังนั้น1บวก9ได้10 10บวก4เป็น14ใส่4เดินหน้าไป5 6 7 8 9 9บวก2เป็น11ใส่1ออก903แล้ว99จบเลยนะคะจบเลยหมายถึงว่าบนเนี่ยจบเลยบนไม่มานะคะสำหรับสูตรนี้เนี่ยก็คือเป็นสมการร่างอย่างเดียวเพราะว่าบนเนี่ยไม่มาอยู่3งวดละไม่สวยละนะคะตอนแรกก็สวยงามดีนี่แหละคือความไม่แน่นอนของสมการดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีสติและวิจารณญาณ นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกคนนะคะคือมีวุฒิภาวะมากพอที่จะมองอะไรแบบออกไม่ออกแต่ในนัยยะเดียวกันก็คือแบบว่าเพื่อนๆทุกคนก็จะมีวุฒิภาวะพอที่รู้ว่าเรื่องของโรคนี้เป็นเรื่องแบบความชอบเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นจริงเป็นจัง
นะดังนั้นก็ทุกคนมีสติเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะขอให้ใช้สติอันนั้นแล้วก็วิจารณญาณอันนั้นต่อไปดังนั้นหลัก110หน่วยบน9บวก0บวก3บวกกับหลัก10ล่างคูณ4 9 4 3 6บวกกับหลักหน่วยล่างนะก็คูณ2 2 9 18 9บวก3เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก8ได้26ได้6เดินหน้าไปเขต8 9 0 1และ1บวก2ได้3ดังนี้นะคะออก272 272และ09เห็นไหมเนี่ยไม่มาบนอยู่4งวดละดังนั้นเนี่ยบนไม่สวยนะบนจบเลยนะคะตอนแรกก็รัสแมนแดนนะคะตอนท้ายก็จบไม่สวย ชีวิตมันก็คือความไม่แน่นอนคุณก็ใส่110หน่วยบน2บวก7บวก2ค่ะบวกหลัก10ล่างคูณ4 0คูณ4ได้0บวกกับหลักหน่วยล่างคูณ2 2 98เอาหลักหน่วยรวมกันหลัก10เราไว้มองนะคะ2บวก7 9 9บวก2เป็น11 11บวก911บวก8ก็ได้19ใส่9ก่อน9 0 1 2 3 4นะคะ4บวกกับ2เป็น6ดังนี้ค่ะออก8 7 2 8 7 2และ3 0แดดเห็นไหมไม่มาอีกแล้วบนป่ะมาแต่ล่างก็เป็นสมการล่างดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสูตร2ตัวล่างระยะยาว B002ก็คือจะเหมาะสำหรับล่างไม่ได้เหมาะสำหรับบนแล้วนะคะแจ้งไหมคะมันไม่มาต่อกันแล้วสีหมดเลยป่ะสำหรับบนนะไม่ใช่ว่าเอาไม่มาเล่ามาทำไมอันนี้เป็นสูตรล่างก็ดูแผนกล่างที่ไฮไลท์ว่าโอเคสมการมันมาแผนกล่างนะคะหลัก110หน่วยบนรวมกัน8บวก7บวก2ค่ะอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ดิฉันลืมปรับไมค์อ่ะคุณจะได้ยินดิฉันชัดเจนไหมเนี่ยนั่นน่ะสิบวกหลัก10ล่างคูณ4นะคะ4 3 12บวกกับตำแหน่งของหลักหน่วยล่างคูณ2 0คูณ2ได้0นี่คือไม่ได้ใช้ไมค์เสริมใช้ไมค์ปกติถ้าใช้ไมค์เสริมเป็นตัวแบบว่าเหมือนคือแบบมันดูดเสียงทุกอย่างเนาะเสร็จแล้วมันไม่น่าจะแตกไวนะเพราะเพิ่งซื้อมา5,000กว่าบาทมันไม่น่าจะแตกไวแต่วันนั้นเนี่ยพูดไปในคลิปวิดีโอหนึ่งเสียงขาดขาดหายๆมาดูหลักหน่วยรวมกันหลักสิบเราไม่มอง8บวก7เป็น15 15บวก2เป็น17 17บวก2เป็น19ใส่9 0 1 2 3 4 4บวก2ได้6ดังนี้ค่ะออกอะไรในงวดที่ผ่านมาออก605 605และ16นะฮะอันนี้ก็มา1กับ6เห็นไหมบนไม่มาครบละ10หน่วยนะ110หน่วยก็ไม่มานะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาคำนวณของงวดต่อไปนะคะพิจารณาของงวดถัดไปกันต่องวดต่อไป10 1กรกฎาคมพุทธศักราช2560ก็110หน่วยบนรวมกันดึงมา6บวก0บวก5บวกตำแหน่งของหลัก10ล่างคูณ4 1คูณ4ได้4บวกหลักหน่วยล่างคูณ2 2 6 12นะ6บวก0บวก5บวกหลัก10ล่างคูณ4 1คูณ4ได้4บวกหลักหน่วยล่างคูณ2 2 6 12 6บวก5เป็น11 11บวก4ก็เป็น15นะคะ15บวก2เป็น17ได้7เดินหน้าไป8 9 0 1และ8 9 0 1 2และ2บวก2ได้4ดังนี้นะคะทบทวนใหม่6บวก5เป็น11 11บวก4เป็น15 15บวก2เป็น17ได้7 8 9 0 1 2นะคะ2บวก2ได้4ดังนี้อันนี้คือผลลัพธ์ของสมการแต่ไม่ทราบว่าจะมาหรือไม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสูตรก็คือตรงแถบด้านบนคือหลักร้อยบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างคูณ4บวกหลักหน่วยล่างคูณ2เท่ากับ x บวก1 5จังหวะแล้วก็บวก2นะคะอันนี้ก็คือสมการย้อนหลังที่ไล่เรียงมาคือผลลัพธ์ของเขามาในตำแหน่งของ2ตัวล่างนะทั้งงวดที่ผ่านมาด้วยแต่งวดนี้ก็ไม่อาจทราบได้ว่าผลลัพธ์ของการคำนวณตัวนี้จะมาหรือไม่นะคะอันนี้เพียงแค่ผลลัพธ์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมข้อมูลทุกค
ครั้งนะคะขอบพระคุณมากที่มารับชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกราบลาเพียงเท่านี้ฝากความคิดถึงถึงเพื่อนๆทุกคนขอให้สุขสวัสดีทุกคนแล้วก็เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเช่นกันขอบคุณค่ะ